ร้อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ เป็นความร้ายแรงทางด้านจิตใจเพราะว่าคนเขากําลังเดือดร้อนทาแบบนี้ได้ยังไงเห็นร้อยเอกธรมนัสบอกว่าได้คุยกับนายกได้ฟังแล้วนะคะเดี๋ยวเราหูนะว่านายกให้สัมภาษณ์อะไรพูดอะไรกับผู้สื่อข่าวบ้างหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าไปว่ากันด้วยเรื่องของงานที่นายกต้องทําก่อนวันนี้เป็นประธานการประชุมคณาส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่านายกปฏิเสธนะคะที่จะตอบคําถามกรณีคณะติดตามของรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลถูกพาดพิงเรื่องการกักตุนหน้ากากอนามัยที่ศูนย์ ยี่คอมเพล็ก์นะคะกระทรวงพลังงานพลเอกประยุทธจัน์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1นึ่งทับสองซึ่งเป็นการติดตามข้อเสนอแนะของส่วนราชการต่างๆนะคะซึ่งก็รวมถึงสิ่งที่ส่วนราชการต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนว่าระสําคัญนายกรัฐมนตรีนั้นจะมีการกำชับเกี่ยวกับการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดิ รวมถึงการหาแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะผู้สื่อข่าวนั้นรายงานบอกว่า ทันทีที่นายกรัฐมนตรีมาถึงได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ททางนี้นายกรัฐมนตรีมีสีหน้าที่เรียบเฉยและปฏิเสธที่จะตอบคําถามที่ผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วหรือยังในกรณีที่มีกระแสข่าวคณะติดตามดังกล่าวถูกพาดพิงถึงการกักตุนหน้ากากอนามัยนายกรัฐมนตรี สีหน้าไม่พอใจเลยคะ่ะเรื่องนี้นะคะจากนั้นท่านก็เดินเข้าห้องประชุมไปทันทีก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องร้อนที่บอกว่าโอ้โหถือว่างานเข้า